ครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าขานนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกับคุณอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ2562นะครับซึ่งจะเน้นย้ำให้คนต้องอยู่กับป่าให้ได้จะเป็นอย่างไรแนวคิดที่มาที่ไปตรงนี้เดี๋ยวคุยกันในช่วงเล่าขานนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบร่มกันแดดจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับสามารถกันแดดกันฝนได้พับได้แล้วก็พกพาได้อย่างสะดวกจำนวน2รางวัลด้วยกันนะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาในช่องทางใดช่องทางหนึ่งจาก2ช่องทางนะครับช่องทางแรกเป็น SMS ครับพิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075ส่วนอีกช่องทางหนึ่งเป็น Facebook Live ครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์กันมาเล่าสู่กันฟังสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการรวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS ในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดได้ทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่ารถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองนะครับได้เปิดให้บริการในช่วงทดลองเดินรถแล้วนะครับโดยเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึงเวลา24นาฬิกาแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนจะเพิ่มความถี่ในการให้บริการทุกๆ5นาทีนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งครับรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองนะครับได้ขยายเวลาในการให้บริการทดลองเดินรถโดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา24นาฬิกานะครับซึ่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยจะเพิ่มความถี่ในการเดินรถเป็นทุกๆ5นาทีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่ารถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองนะครับในช่วงเปิดทดลองเดินรถเนี่ยนะครับได้เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา24นาฬิกาคำถามคือถ้าเป็นช่วงชั่วโมงเร่งด่วนหรือว่าช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยจะให้บริการด้วยการเพิ่มความถี่ทุกกี่นาทีนะครับทุกกี่นาทีส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันนะครับธนาคารออมสินครับขอมอบความพิเศษเชิญชวนฝากเงินกับสลากออมสินพิเศษ2ปีนะครับซึ่งก็มีทั้งแบบที่เป็นใบสลากแบบเดิมหรือว่าจะเป็นแบบสลากดิจิตอลก็ได้นะครับเพื่อลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้นคือ60ล้านบาทด้วยกันก็แบ่งเป็นเงินรางวัลจากรางวัลพิเศษจำนวน10รางวัล นะครับรางวัลละ3ล้านบาทรวมมูลค่า30ล้านบาทแล้วก็รางวัลจากเงินรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทนะครับรวมแล้วเป็นรางวัลสุทธิ60ล้านบาทสามารถออมผ่านธนาคารออมสินทุกสาขาได้เลยนะครับหรือว่าจะผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้หมดเขตวันที่30มิถุนายนนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้นะครับหากถอนก่อนสลากหมดอายุมากกว่า6เดือนเนี่ยนะครับจะต้องมีส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารกำหนดเอาไว้นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.ขอแจ้งผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass ที่ไม่ได้ใช้งานบัตรนะครับหรือว่าหยุดการใช้งานต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาเกินกว่า1ปีเนี่ยนะครับแล้วยังไม่ได้ทำการติดต่อเพื่อยกเลิกการใช้งานบัตรการทางพิเศษมีความจำเป็นนะครับจะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางสำหรับผู้ใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติที่ไม่มีการใช้งานเกิน1ปีในอัตราที่เรียกเก็บคือเดือนละ25บาทนะครับหรือไม่เกินมูลค่าคงเหลือในบัญชีเงินสำรองถ้าหากถูกหักค่าธรรมเนียมจนเหลือศูนย์หรือว่าไม่มีแล้วนะครับการทางพิเศษก็จะทำการยกเลิกการใช้งานและปิดบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางบัตร Easy Pass ทันทีนะครับโดยอัตโนมัติด้วยโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับดังนั้นการทางพิเศษจึงขอแนะนำให้ผู้ที่ใช้บัตร Easy Pass กรุณาใช้บัตร Easy Pass ขึ้นทางพิเศษหรือว่าเติมเงินสำรองก็ได้นะครับเพียงปีละ1ครั้งเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าดูแลบัญชีแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับผู้ใช้บัตร Easy Pass อยู่แล้วเนี่ยให้อัปเดตเป็น Easy Pass Plus เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ M-Flow ในอนาคตนะครับสนใจก็
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ Access Call Center หมายเลขโทรศัพท์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาจำนวน20ทุนด้วยกันนะครับเป็นเงินทั้งหมด 70,000 บาทที่โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาโดยนายกิติพงศ์สอนสะอาดผู้อำนวยการฝ่ายการช่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพนักงานการท่าเรือได้เป็นผู้แทนในการมอบทุนการศึกษาดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นทุนการศึกษาในปีงบประมาณ2566การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะทำการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนโดยรอบพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพซึ่งมีอยู่ทั้งหมด6โรงเรียนด้วยกันนะครับจำนวน95ทุนเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชนคลองเตยนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ขอแจ้งเตือนผู้ที่สมัครสอบเพื่อเป็นพนักงานของธนาคารในปี2566ทุกท่านนะครับว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่อาจจะมีการแอบอ้างว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจหรือสามารถฝากเข้าทำงานธกส.ได้นะครับโดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมก็ตามธกส.ขอยืนยันนะครับว่าธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นและพร้อมที่จะทำการเอาผิดกับผู้ที่แอบอ้างดังกล่าวนะครับซึ่งจะเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าขานครับเราไปพูดคุยกันเรื่องของพรบ.อุทยานแห่งชาติ2562นะครับคนจะอยู่กับป่าได้อย่างไรกับคุณอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณอรรถพลครับสวัสดีครับคุณจิรพัฒน์ครับครับที่มาที่ไปพรบ.ฉบับนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับคุณอรรถพลครับคือกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เราแก้ไขนะครับในปี62เป็นพระราชบัญญัติอุทยานเดิมในปี62เพื่อที่จะเขาเรียกว่าผ่อนปลนชุมชนนะหรือคนที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์เนี่ยในการที่จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปจัดระเบียบไปการรับรองสิทธิ์ในการทำกินแล้วก็การที่จะให้เขาอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนครับแต่ทีนี้มันไม่ใช่มีพรบ.อุทยานเดียวนะมันจะมีกฎหมายสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าด้วยซึ่งก็จะครอบคลุมในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าครับก็คือพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะมีกฎหมายที่2ฉบับด้วยกันก็คือพรบ.อุทยานแห่งชาติและก็พรบ.สงวนคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งออกในปีเดียวกันแก้ไขในปีเดียวกันคือปี62นะครับครับทีนี้หลักการของเราคืออะไรฮะหลักการนะครับพื้นที่ป่าในปัจจุบันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่มีคนมีคนอยู่เยอะมากประมาณ 90% มีคนเข้ามาอยู่เยอะมีทั้งอยู่ก่อนที่มาอยู่ก่อนจริงๆซึ่งน้อยมากแล้วก็มาอยู่เรื่อยๆมาอยู่เรื่อยๆมาอยู่จนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นซึ่งกฎหมายเดิมก่อนที่แก้ไขเนี่ยใครมาอยู่ผิดหมดเลยใช่ใช่ใช่เอาผิดกฎหมายหมดทำอะไรก็ไม่ได้จะทำถนนทำไฟฟ้าจะไปพัฒนาอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าก็ผิดกฎหมายหมดอันนี้แหละคือหลักการของการแก้กฎหมายที่จะทำให้เราสามารถที่พัฒนาชุมชนที่อยู่ในที่ป่าแล้วก็จัดระเบียบเขาได้นะครับเรามีพื้นที่ป่านักอยู่ทั้งหมด73ล้านไร่นะครับแล้วถ้าใน73ล้านไร่เนี่ยประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 4.27 ล้านไร่นะประมาณสัก 316,000 ไร่ครับโอ้โหเกือบ 500,000 แปลงเกือบ 500,000 แปลงหมู่บ้านทั้งหมด 4,265 หมู่บ้านครับที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์และเขตห้ามล่าเนี่ยเนี่ยเห็นว่าคนไม่น้อยเลยซึ่งคนเหล่านี้เขาก็ต้องได้รับการช่วยเหลือในการที่จะพัฒนาชุมชนในการที่จะทำยังไงให้เขาอยู่ในพื้นที่แล้วไม่บุกรุกป่าไม่ขยายเพิ่มเติมแล้วก็จัดสรรที่ดินเพื่อที่จะให้ทำที่ดินนั้นให้เกิดมูลค่าแล้วก็เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเช่นเรื่องของไฟป่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของผลกระทบในเรื่องของการใช้สารเคมีและจะทำยังไงให้เขาเกิดรายได้ในลักษณะที่ต่อเนื่องสามารถที่จะไม่ต้องขยายออกไปเรื่อยๆและไปพร้อมๆกันเนี่ยที่เขาอยู่เขาก็ต้องได้รับสิทธิ์ในหลายๆเรื่องเช่นเรื่องของการสาธารณสุขการศึกษาเส้นทางสัญจรในการเดินทางหรือแม้แต่สาธารณภคหรือแม้แต่เรื่องของน้ำที่จำเป็นที่จะต้องมาดูแลในเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของปฏิรูปการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ปลูกพืชเฉลี่ยเป็นผู้ผสมสารอันนี้ทั้งหมดอยู่ในมาตราต่างๆที่เราได้กำหนดไว้ในกฎหมายในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นพรบ.อุทยานชาติและพรบ.สงวนคุ้มครองสัตว์ป่าทั้งในเรื่องของการสำรวจถือครองที่ดิน
ในเรื่องของการควบคุมการใช้ประโยชน์เรื่องของการเก็บและรักษาการใช้จ่ายหรือการเข้าไปเก็บผลประโยชน์ในพื้นที่ป่าในกรณีที่มันเป็นพืชทดแทนได้หรือเป็นของป่าทดแทนได้เช่นเข้าไปเก็บเห็ดนะฮะหรือไปทำกินในลักษณะที่เป็นการประมงพื้นถิ่นการประกอบอาชีพพื้นถิ่นที่ใช้ประโยชน์จากป่าโดยที่ไม่เกิดผลกระทบจากป่าแล้วก็มีการบริหารจัดการร่วมกันเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าชุมชนที่อยู่ในเขตป่าเหล่านี้ก็จะอยู่กับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไปพร้อมๆกันได้โดยที่ป่าก็ไม่ถูกบุกรุกซึ่งสัตว์ป่าก็ไม่ถูกทำร้ายพี่น้องประชาชนก็ใช้ประโยชน์ที่ดินเท่าที่ได้รับประโยชน์เท่าที่ได้รับการจัดสรรอย่างเกิดมูลค่าแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนในอนาคตด้วยไปพร้อมๆกับการได้รับการพัฒนาชุมชนในนั้นด้วยครับหมายถึงว่าโจทย์คือทำยังไงให้เขาสามารถทำมาหากินได้โดยที่พยายามใช้หรือว่าเข้าไปในพื้นที่ป่าให้น้อยที่สุดทำนองนั้นใช่ไหมฮะถูกต้องฮะซึ่งเราก็จะไม่ง่ายนะคุณอัตพลไม่ง่ายนะไม่ง่ายคือสิ่งที่ยากที่สุดคือเราต้องพยายามทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนทราบก่อนแต่ณวันนี้เรากำหนดขอบเขตร่วมกันแล้วตอนนี้ขอบเขตแปลงนอกในชุมชนเนี่ยเราทำแนวรังวัดไว้หมดแล้วแล้วก็เตรียมประกาศที่จะเป็นกฎหมายลูกเป็นบัฟเฟอร์เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเป็นไม่ให้เป็นพื้นที่ที่รับรองที่ทำกินอ๋อซึ่งในห้ามล้ำไปอีกจะไม่เกินห้ามล้ำก็คือท่านมีทำกินมีแค่เนี้ยท่านก็อยู่เท่านั้นไม่เกิน20ไร่ครับหรือบางที่อาจจะเป็นพื้นที่แปลงรวมที่เป็นพื้นที่ชุมชนได้ประโยชน์ร่วมกันหรือบางพื้นที่ที่เราให้ฟังว่าสามารถที่จะกำหนดพื้นที่ที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในป่าได้เช่นการเก็บหาของป่าครับนะในลักษณะที่เป็นลักษณะที่ไม่ได้ทำเป็นแบบธุรกิจใหญ่โตเพื่อการดำรงชีพเพื่อเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพพื้นถิ่นที่พอเพียงต่อการดูแลครอบครัวเดี๋ยวนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับขบวนการเห็ดเก็บเห็ดโคนนะฮะคนละอย่างกัน อันเดียวกันเลยอันเดียวกันเลยแต่ว่าถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยในพื้นที่เก็บเห็ดโคนไม่มีใครว่าอะไรแต่มันจะมีแบบไม่มีใครว่าแต่ว่าข้างนอกไม่ได้ใช่ไหมฮะเราก็จะจัดระเบียบใช่ฮะจัดระเบียบไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นคาราวานมาคาราวานอันนี้ไม่ได้เนี่ยคุณผู้ฟังถ้านึกภาพไม่ออกเนี่ยถ้าต้องนึกอย่างนี้ว่าเวลาเก็บเห็ดโคนที่ไหนเขาจะมากันเป็นขบวนเลยนะมากเยอะมากเราจะควบคุมไม่ได้แล้วนะฮะไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าด้วยใช่ๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยเขาเก็บเขาก็พออยู่ได้นะพูดถึงบ้านคุณรัตพลอยู่ได้แล้วเราก็จะเวียนนะเราก็จะหมุนแปลงเหล่านี้ไปกระจัดหมุนเป็นรอบไปครับนะครับป่าก็จะไม่เสียหายไม่ใช่โอ้โหไปเก็บมันนู่นป่านี่ป่าเสียหายนะอันนี้เรื่องจริงก็จะคุมกันยากครับครับทีนี้พอวิธีการอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะใช้ในบางพื้นที่ได้แต่บางพื้นที่อาจจะมีปัญหาอย่างเช่นว่ามีช้างป่าลงมาบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ละพื้นที่มันแตกต่างกันเราจะมีวิธีการบริหารจัดการยังไงครับวัฒนพลเนี่ยจริงๆแล้วในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีกติกาชุมชนกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินอันนี้เป็นหลักการเดียวกันหมดหลักการเดียวกันในการเข้าไปเก็บหาของป่าเขาเนี่ยก็เป็นกติกาที่เราคุยกันทำความเข้าใจกันว่าแปลงไหนที่เข้าไปเก็บหาของป่าได้ครับแปลงไหนที่ปีนี้ยังไม่อนุญาตครับแปลงนี้เข้าไปแล้วเก็บนี่ก็ต้องเก็บนะหมายว่ามีชนิดอะไรบ้างที่อนุญาตให้เก็บนะแล้วก็ต้องไม่เก็บเกินกำลังหรือเกินปริมาณที่เรากำหนดเพราะไม่งั้นเนี่ยป่าก็จะเสียหายครับและปีต่อไปก็หมุนไปเก็บที่อื่นซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกติกาชุมชนที่คุยกันแล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็ไปช่วยบริหารเพื่อที่เขาจะได้อยู่อย่างยั่งยืนนะเพราะว่าเขาก็จะมีเก็บได้ทุกปีทั้งปีครับแล้วก็จะเก็บได้เรื่อยๆนะผักหวานเห็ดทอบหน่อไม้นะครับไข่มดแดงอะไรพวกนี้ซึ่งเมื่อต้องควบคุมโอ้นี่มีทั้งปีเลยนี่ครับผลพูดมาเนี่ยใช่ครับใช่ไหมฮะป่าเนี่ยเขามีของป่าซึ่งสามารถสร้างมูลค่าให้กับชุมชนสร้างรายได้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชนได้เยอะครับเยอะทีเดียวแต่ว่าต้องไม่เอากันแบบเอากันจนกะรวยหวังรวยอะไรนี้คือเอารวยเลยขนทีเอาขนเต็มปิกอัพจนเลยไปแต่ละลายอย่างนี้คงปีต่อไปจะควบคุมนะเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ก็เหมือนกันครับเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรต่างเราก็ต้องควบคุมพื้นที่คือเราตอนนี้เราห้ามไม่ได้หรอกว่าจะไม่ให้ใช้ประโยชน์จากป่าเพราะมีชุมชนอยู่จริงใช่นั้นเราก็ต้องถอยมาหน่อยนึงแล้วก็คุยกันว่ากติกาอะไรที่มันจะทำให้ใช้ประโยชน์อย่างนี้ไปได้อย่างยั่งยืนโดยที่ป่าก็ไม่เสียหายสัตว์ป่าก็ไม่ได้ถูกทำลายนะครับพี่น้องประชาชนก็ทำมาหากินอยู่ได้ตลอดครับอันนี้มันจะไปติดเงื่อนไขข้อกฎหมายอะไรบ้างหรือเปล่าครับเราจะไปต้องปรับปรุงอะไรบ้างไหมครับวัฒนพลคือในกฎหมายหลักมีหมดแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอนุญาตทั้งในส่วนที่ให้ชุมชนเข้ามาประกอบ
ทำกิจกรรมหรือทำอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่หรือจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานเจ้าที่กับชุมชนหรือจะเป็นว่าในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่เช่นการทำเส้นทางสัญจรการประปาไฟฟ้าแหล่งน้ำเพื่อชุมชนทั้งแหล่งน้ำการเกษตรแหล่งน้ำเพื่อการสาธารณูปโภคอะไรอย่างนี้เป็นต้นเรามีระเบียบตรงนี้อยู่แล้วเหลือแต่ว่าเราก็จะออกอนุบัญญัติซึ่งตอนนี้เราร่างเสร็จแล้วก็เหลืออยู่ในการตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็อยู่ในกระบวนการที่จะประกาศเป็นอนุบัญญัตินะเมื่อระเบียบเหล่านี้ออกมาเนี่ยมันก็จะทำให้สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนรวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับเช่นสาธารณสุขการศึกษาพัฒนากรหรือหน่วยงานต่างๆที่จะเข้าไปพัฒนาชุมชนที่อยู่ในเขตป่าเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ได้ครับครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราทำไปแล้วนะฮะซึ่งผลที่ปรากฏออกมาเป็นยังไงบ้างฮะเบื้องต้นณวันนี้เราเข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่าคือสิ่งแรกที่ประชาชนได้รับคือไม่ผิดกฎหมายแล้วครับณวันที่เราสำรวจร่วมกันซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่เรากำหนดซึ่งบุกรุกมาก่อนพูดง่ายๆคือบุกรุกมาก่อนไม่ใช่มาบุกรุกใหม่ บุกรุกใหม่นี่ไม่ได้เลยจับทันทีเลย หรือคนที่ไปซื้อต่อซื้อที่ต่อแล้วมาสนับสนุนให้บุกรุกต่ออันนี้ก็ไม่ได้ อันนี้เราเข้าใจตรงกันแล้วเหลือแต่เพียงว่าขอบเขตที่อยู่เนี่ยเราจะมาช่วยกันพัฒนาอย่างไรราชการเองนะครับทุกๆหน่วยงานจะไปช่วยเขาพัฒนาอย่างไรนะครับสิ่งใดที่ควรจะต้องช่วยเหลือเขาต่อจากนี้สิ่งใดที่จะทำให้เขาเปลี่ยนแปลงด้วยนะฮะเปลี่ยนแปลงหมายความว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำมาหากินที่ไม่กระทบเตือนกับป่าทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการทำมาหากินที่จะสร้างเขาเรียกว่าสร้างเศรษฐกิจในครอบครัวให้ดีขึ้นด้วยการเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเช่นจากพืชเชิงเดียวเป็นแบบผสมผสานนะครับเป็นการใช้พื้นที่ไม่ต้องมากแต่ว่าได้มูลค่ามากๆอันนี้แหละคือสิ่งเป็นโจทย์ต่อจากนี้นะครับครับฟังแล้วมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับอัตพลต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าพี่น้องประชาชนเองก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องกลับรูปแบบการทำมาหากินไม่ใช่ว่าคือจะบุกลุกไปเรื่อยไปเรื่อยคงไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพราะว่าทีนี้ทุกคนก็เดือดร้อนถูกบุกลุกมากน้ำต้นน้ำก็ไม่มีน้ำก็ไม่ลงเขื่อนพี่น้องประชาชนกลางน้ำไปน้ำก็เดือดร้อนด้วยนะครับครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เชื่อมกันหมดครับเราพูดคุยกันถึงเรื่องพื้นที่ป่าแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่ในป่าจริงๆคือบรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทุกวันนี้ยังมีในพรานอยู่ไหมฮะคุณอัตพลเนี่ยมีบ้างฮะมีแอบหรือว่ายังไงฮะก็จะมีฮะมีคนที่ไม่เคารพกฎกติกาก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่าไม่มากเหมือนเมื่อก่อนแหละครับครับครับก็จะถ้าเราถ้าไม่เคารพกฎกติกาเราก็จับกลุ่มเนี่ยก็ดำเนินคดีก็มีอยู่เรื่อยฮะที่ถามนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าสมัยก่อนมันเป็นเรื่องธรรมดามันคือสมัยก่อนคือนานแล้วนะฮะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยเราทำยังไงที่ทำให้คนที่เป็นในพรานหรือว่าพรานป่าทั้งหลายเนี่ยเขาเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะครับคุณอัตพลเขาก็ปรับตัวฮะเขาปรับตัวจากเป็นนายพรานก็มาเป็นเครือข่ายสาธารณสุขเรานะครับแล้วเขาได้รับสิทธิทำกินเขาหมายความว่าเขาได้รับที่เขาอยู่ทำกินอย่างถูกต้องเขาก็ไม่ต้องกลัวละใช่ครับเขาก็ไปทำกินไปสร้างผลผลิตเขาที่ได้มูลค่าจะดีกว่านะครับไปล่าสัตว์อะไรมันแค่พอกินธรรมดาแล้วก็คงไม่ได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเท่าไหร่ละครับแต่คนพวกนี้จริงๆเก่งไหมฮะเก่งนะคือไม่มีใครทำไม่ได้ถ้าขยันคือไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะรู้จักป่าในระดับที่ดีพอสมควรเลยถูกไหมฮะหลายๆคนมาเป็นเจ้าหน้าที่เลยนะโอ้เยี่ยมเลยงั้นผ่านหลายคนก็จับมาเป็นแนวร่วมเราเป็นอาสาสมัครเราบางคนก็รับเราก็จ้างเป็นเจ้าหน้าที่เป็นลูกจ้างประจำเป็นลูกจ้างชั่วคราวบางทีก็ได้รับบรรจุเป็นพนักงานราชการก็มีแล้วเขาสอบผ่านมีเยอะมีเยอะใช่ไหมแล้วก็เขาก็จะช่วยดูแลป่ากลับมาช่วยดูแลป่าไม่น้อยเลยนะครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ลาดตระเวนทุกวันหลายๆคนที่อดีตเคยเป็นในพันมีเยอะมากเหล่านี้แหละจะรู้ล่องกว่าเลยแล้วเขาก็เปลี่ยนไม่กลับไปล่าไปนั่นดีครับไปลูกแล้วคือผมสงสัยอย่างนี้ไงเพราะว่าเขาจะรู้ว่าสัตว์แต่ละตัวแต่ละพันแต่ละพันเนี่ยมันจะไปหากินที่ไหนอะไรยังไงในป่าพื้นนั้นเนี่ยเขาจะรู้ละเอียดเลยถูกไหมฮะโดยหลักการใช่ซึ่งมันทำให้เราง่ายในการทำงานมากขึ้นหรือเปล่าในการสำรวจปริมาณสัตว์ก็เลยทำนองนี้ใช่เวลาเราสำรวจเขาเรียกว่าการสำรวจความเพิ่มพูนของป่าความอุดมของป่าเขาจะรู้ชนิดพันธุ์ไม้รู้ระบบนิเวศในป่าดีแม้แต่เรื่องของไฟป่าเขาก็จะรู้ว่าจะเขาลูกนี้จะต้องไปทางเส้นไหนไปทางไหนไฟมันจะไปยังไงเขาก็จะสามารถคือคนที่เขาเดินในป่าเยอะๆเนี่ยเขาจะรู้วิธีการในการที่จะบริหารจัดการในพื้นที่
ได้ง่ายกว่าคนปกติอืมครับก็เอาคนพวกนี้แหละมีความรู้มาใช้ซะเลยในทางราชการไปเป็นประโยชน์ใช่นะใช่ครับใช่ครับอ่ะเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณมากนะครับคุณอัตพลครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับนี่แหละครับเรื่องราวของคนอยู่กับป่าซึ่งจริงๆมีปัญหามานานแล้วนะครับเพราะว่าคนสมัยก่อนไม่มีโฉนดเพราะฉะนั้นบางทีก็ไปอยู่ในป่าแล้วพอประกาศเขตพื้นที่ป่ามาปุ๊บกลายเป็นว่าเป็นที่บุกรุกไปก็แก้ปัญหากันมาเรื่อยๆใช้เวลานานพอสมควรนะครับจนกระทั่งบัดนี้ถือว่าเป็นแนวคิดที่ทำให้คนสามารถอยู่กับป่าได้มากขึ้นบางทีบางพื้นที่อยู่กับป่าแล้วอนุรักษ์ป่าก็น่าจะเป็นผลดีนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าขานครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้นะครับวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับได้เปิดให้บริการทดลองเดินรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองนะครับเส้นทางก็จากลาดพร้าวไปจนถึงสำโรงนะครับเปิดให้บริการมาระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ได้มีการขยายระยะเวลาในการเปิดให้บริการเป็น6นาฬิกาจนถึงเวลา24นาฬิกานะครับคำถามคือว่าถ้าเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยจะเพิ่มความถี่ของขบวนรถคำถามคือเพิ่มความถี่เป็นออกให้บริการทุกกี่นาทีคำตอบคือทุกๆ5นาทีนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันเช่นเดิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ